ช่วงสุดท้ายของรายการ This is Game TV กันดีกว่าค่ะวันนี้ค่ะครีมนะคะจะมารีวิวเกมมือถือใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปเลยเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานั่นก็คือเกม Dot War นั่นเองค่ะส่วนเกมจะเป็นยังไงนั้นคิดว่าเรามาลองเล่นกันดีกว่าค่ะตัวละครในเกมนี้นะคะคิดว่าใครที่เคยเล่น .A เนี่ยน่าจะรู้จักแล้วก็คุ้นหูคุ้นตากันอยู่บ้างค่ะโดยเกมนี้นะคะก็จะเป็นแนว Defense Strategy ค่ะหรือถ้าเรียกให้ง่ายหน่อยก็จะประมาณ Tower Defense นั่นเองเด่นของเกมเพลย์นี้นะคะก็คือการที่เราต้องวางแผนตัวละครต่างๆค่ะโดยสมมุตินะคะว่าทีมเนี่ยเล่นเป็นตัวธนูทีมก็จะให้อยู่ข้างหลังคนที่เล่นโล่ค่ะซึ่งตัวธนูเนี่ยจะต้องคอยยิงมอนสเตอร์เพื่อซัพพอร์ตคนที่ถือโล่อยู่ข้างหน้าค่ะแล้วก็ตัวที่ถือโล่นะคะจะต้องคอยกันไม่ให้มอนสเตอร์เข้ามาถึงตัวนั่นเองซึ่งถือไว้ว่าเป็นเกมที่ต้องใช้สมองนิดนึงนะการหาตัวละครใหม่ๆค่ะก็สามารถทำได้หลายวิธีค่ะแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คงจะเป็นระบบสุ่มค่ะแบบกาชาปองนั่นเองค่ะซึ่งนะคะถ้าเราโชคดีเนี่ยอาจจะได้ตัวละครเทพๆเมฟๆมาเล่นแล้วก็ทำให้เกมของเราเนี่ยเล่นง่ายแล้วก็สนุกยิ่งขึ้นค่ะสำหรับเกม Dot War เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเล่นเนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store และ App Store ซึ่งเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีนะคะแล้ววันนี้ค่ะคลิมก็ต้องขอขอบคุณร้านเครปสวยๆกับร้าน Terry Crepe Cafe นะคะที่ร้านเล่นล้อมสวที่เพื่อเฟิร์สสถานที่ถ่ายทำในวันนี้ค่ะซึ่งเครปของเขานะคะน่ากินมากเลยต้องลองแล้วแหละ